สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมทำฮอร์โมนนมจืดค่ะเร่งผักให้เจริญเติบโตใบเขียวรสชาติดีหวานกรอบสูตรนี้ดีจริงและเห็นผลจริงค่ะถ้าท่านผู้ชมเคยชมคลิปครั้งที่เราเคยนำเสนอตั้งแต่ตอนที่ช่วงคุณยายปลูกผักนะคะตอนนั้นคุณยายปลูกผักสวยมากเลยค่ะทีนี้เราก็เลยนำสูตรนี้ค่ะไปให้คุณยายลองใช้นะคะปรากฏว่าผักของคุณยายสวยมากเลยค่ะแล้วก็มีรสชาติดีหวานกรอบด้วยค่ะวันนี้เราก็เลยนำสูตรนี้นะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะว่าจะมีวิธีการทำยังไงบ้างค่ะวัสดุของเรานะคะก็มีนมจืดค่ะอันนี้เป็นนมจืดที่เราจะใช้ก็คือ3กล่องค่ะมีปริมาตรที่200มิลลิลิตรค่ะและนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์และตัวบาซิลัสค่ะอันนี้จะมีจุลินทรีย์ถึง 9,000 ล้านตัวค่ะและน้ำตาลทรายแดงค่ะอันนี้เราเลือกของมิตรผลค่ะนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงหมักอย่างดีเลยนะคะและอันสุดท้ายนะคะก็คือแป้งข้าวหมากค่ะแป้งข้าวหมากนี้นะคะจะช่วยให้ในการหมักนั้นเป็นเร็วยิ่งขึ้นค่ะถ้าท่านผู้ชมไม่มีแป้งข้าวหมากนะคะก็สามารถใช้เฉพาะ3อย่างนี้ได้ค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมจะต้องหมักถึง21วันนะคะถึงจะใช้ได้แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเพิ่มแป้งข้าวหมากเข้าไปนี่นะคะเพียง1ชิ้นค่ะก็จะสามารถหมักแค่7วันแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือหมัก14วันค่ะสูตรนี้ก็จะใช้ได้และก็เห็นผลจริงค่ะแล้วก็พืชผักของท่านผู้ชมจะสวยงามค่ะวิธีทำนะคะเราก็จะเทนมจืดนี้ค่ะนมที่แนะนำให้ใช้ก็คือนมจืดนะคะจะเป็นนมหวานไม่ได้นะคะนมจืดนี้จะช่วยให้ผักนั้นโตเร็วค่ะแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะจะช่วยให้ผักนั้นใบเขียวสดด้วยค่ะมีรสชาติดีด้วยค่ะและกรอบด้วยค่ะอันนี้เป็นสูตรปลอดสารนะคะเราไม่ต้องใช้สารเคมีไปลดพืชผักของเรานะคะถ้าเราใช้สิ่งที่เรากินได้พืชผักของเราก็กินได้แล้วก็สวยงามเช่นกันค่ะเวลาที่เรานำไปลดพืชผักนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเรากินผักที่ปลอดภัยขึ้นค่ะเพราะว่าวัสดุของเราก็มีแล้วล้วนแต่ที่เรากินได้เท่านั้นเลยค่ะเราจะใช้ทั้งหมด3กล่องค่ะก็คือ600มิลลิลิตรค่ะแล้วก็ตามด้วยนมเปรี้ยวค่ะนมเปรี้ยวนี้เราก็จะใช้1ขวดนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงค่ะปริมาณอยู่ที่250มิลลิลิตรค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณ1แก้วนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะท่านผู้ชมน่ากินมากเลยค่ะลำดับต่อไปนะคะก็คือแป้งข้าวหมากค่ะแป้งข้าวหมากนี้เราจะบดก่อนนะคะจะขออนุญาตบดก่อนนะคะท่านผู้ชมใส่น้ำบดก่อนค่ะเมื่อแป้งข้าวหมากละลายแล้วนะคะเราก็เทใส่นี่ค่ะเทใส่ผสมกันเลยนะคะอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะคะต้องขออภัยนะคะนี่ค่ะเมื่อผสมกันเสร็จแล้วเราก็
คนให้เข้ากันค่ะเมื่อเราคนให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็นำมาใส่ขวดนะคะนำมาใส่ขวดเก็บไว้ค่ะหลังจากที่เราใส่ขวดเสร็จแล้วเราก็เขย่านะคะเขย่าให้เข้ากันนะคะ7วันนี้เราต้องเขย่าทุกวันนะคะเพื่อว่าที่จะให้การหมักนั้นเป็นเร็วยิ่งขึ้นค่ะเราเขย่าขวดเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องคลายฝาขวดออกนะคะเพราะว่าฮอร์โมนนมสดนี้จะมีแก๊สค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคลายฝาออกนะคะแล้วก็ปิดเบาๆค่ะไม่ต้องปิดสนิทนะคะถ้าเราปิดสนิทนะคะแก๊สตรงนี้นะคะเขาจะดันขึ้นมาแล้วก็ทำให้เวลาที่เราจะมาเปิดครั้งต่อไปนะคะจะทำให้ฝาขวดนี้ค่ะพุ่งขึ้นอย่างแรงเลยค่ะนี่ค่ะถ้าเราไม่อยากให้มีแก๊สดันมากเกินไปแล้วก็คลายฝาให้รวมๆนะคะการหมักนะคะเราจะหมักไว้7วันค่ะถ้าจะให้ดีนะคะก็คือหมัก14วันค่ะยิ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของการหมักฮอร์โมนนมสดนั้นดียิ่งขึ้นค่ะแล้วเวลาที่เรานำไปใช้รดพืชผักของเรานะคะพืชผักของเราก็จะสวยงามแล้วก็โตเร็วใบเขียวด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะรสชาติก็ดีหวานกรอบด้วยค่ะสูตรนี้ดีจริงค่ะจึงนำมาบอกต่อนะคะการเก็บรักษานะคะก็ควรเก็บรักษาไว้ในที่ร่มค่ะเราสามารถเก็บไปได้6เดือนค่ะสูตรนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งผักและผลไม้ค่ะแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะอัตราการใช้นะคะ6ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรค่ะนำไปผสมน้ำแล้วก็รดพืชผักของเรารดผลไม้ของเราได้เลยค่ะท่านผู้ชมฮอร์โมนนมสดสูตรนี้นะคะใช้แล้วได้ผลดีจริงค่ะจึงนำมาบอกต่อค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ